ได้เห็นเรือนจริงกันแล้วนะครับวันนี้นะครับก็สียอดนิยมแน่นอนอยู่แล้วครับสีแบบไอซ์บลูอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมาในรูปแบบของโอเรียนสตาร์กันบ้างนะครับเรือนนี้จะเป็นอยู่ในคราบของเดอะโจ๊กเกอร์หรือทางแบรนด์จะเรียกว่าเป็นโมเดิร์นสเกเลตันนั่นเองนะครับซึ่งในคอลเลคชันนี้เนี่ยจะมาทั้งหมด3แบบนะครับก็จะมีโมเดิร์นสเกเลตันหรือว่าโจ๊กเกอร์เรือนนี้นะครับแล้วก็เซมินะครับเรือนที่มันเป็นตัวเรือน39มิลนะครับแล้วก็ตัวคลาสสิกที่เป็นเรือนผู้หญิง30มิลนะครับก็วันนี้ผมรีวิวเรือนี้ก่อนแล้วก็อีก2เรือนที่เหลือเนี่ยผมจะเอามาเทียบกันแล้วก็รีวิวอีกทีนึงนะครับซึ่งเรือนนี้ผมจะเอามาเทียบกับในส่วนของตัว Limited เรือนก่อนหน้านี้ที่เป็น Moving Blue ด้วยแล้วก็เทียบกับในเรือนของ Gentleman ที่เป็นสี Ice Blue ด้วยเช่นกันนะครับก็มันมีลักษณะที่มันคล้ายคลึงกันเราจะได้เลือกกันง่ายๆนะครับเริ่มแรกเลยผมไปทวนสเปคกันก่อนสเปคตัวเรือนเนี่ยอยู่ที่41มิลนะครับความหนาดีนะ12มิลหูสายใช้เบอร์21นะครับลักทุลักอยู่ประมาณ49มิลนะครับเรือนี้เดินเครื่องมาด้วยเครื่องคาลิเบอร์ F6F นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับการสำรองพลังงานสูงสุดก็อยู่ที่50ชั่วโมงนะครับก็ฟังก์ชันไม่มีอะไรแบบซับซ้อนเลยนะครับเพียงแค่ดึงตั้งเวลาอย่างเดียวนะครับตัวหน้าตาเป็นการเปิดหน้านะครับคล้ายๆเป็นแบบสเกเลตันหรือว่าเหมือนนาฬิกาที่เป็นรูปแบบหน้ายิ้มเนาะเหมือนเราจะมองว่าเป็นเดอะโจ๊กเกอร์หรือว่าหน้าแบบว่ายังไงอะตัวตลกยิ้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเรียกกันประมาณนั้นนี่เป็นชื่อนิคเนมนะซึ่งหน้าตาเนี่ยคงไว้ถึงสียอดนิยมนะครับซึ่งคอนเซปต์ของทางแบรนด์เนี่ยจะใช้ชื่อว่าเคชิกินะครับหรือว่ามันเป็นสีฟ้าอ่อนในแบบว่าช่วงหิมะตกหรือว่าอากาศแบบแจ่มใสนิดนึงในช่วงหิมะตกประมาณนั้นนะครับก็สีสันก็จะออกในโทนแบบสีฟ้าอ่อนสีไอซ์บลูนะครับเรือนนี้ทางแบรนด์จะใช้ว่าสกายบลูนะครับก็สวยมากนะครับเรือนนี้จุดหนึ่งที่มันไม่ใช่ว่ามันจะเรียนแบบหรือว่าตามกระแสอย่างเดียวนะครับเรือนนี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นแบบในตำแหน่งแบบเข็มนาทีที่อยู่ตำแหน่ง6นาฬิกาอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบ2เข็มครึ่งเนาะก็จะมีกิมมิคคือจุดหนึ่งก็คือมันเป็นการทำตัวเข็มเนี่ยเป็นสีแบบออกสีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินเงาๆที่เราอาจจะเห็นได้ตามนาฬิกาแบบหน้าปัดหน้าขาวนะครับโดยเข็มแบบสีน้ำเงินแบบนี้เนาะซึ่งจะอยู่ในพวกโอเรียนโอเรียนสตาร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมาในรูปแบบของแบบเดียวกันในเรือนนี้นะครับแล้วก็รวมถึงในตำแหน่งของอินดิเคเตอร์บอร์ดในตำแหน่ง Power Reserve นะครับก็จะมีเช่นเดียวกันในรูปแบบของสีออกแบบสีน้ำเงินเข้มๆหน่อยนึงนะครับสวยมากนะครับดีเทลชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีหลักชั่วโมงต่างๆเป็นสีสแตนเลสสีเงินนะครับเล่นแสงดีสุดๆนะครับรวมถึงตัวการเปิดเครื่องต่างๆนะครับโชว์ในชุดใหญ่ชุดจักรกรอบเห็นชัดเจนมันกำลังวิ่งอยู่นะครับเห็นกลไกต่างๆนะครับรวมถึงตาโลโก้แบรนด์ที่ใช้แบบสีเอกลักษณ์ของเขานะครับก็จะออกแบบสีทองๆนิดนึงเนาะแล้วก็ในส่วนตัวหลักอื่นๆทุกอย่างเนี่ยจะเป็นสีสแตนเลสทั้งหมดนะครับตัวเรือนนะครับการขัดแต่งก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นการด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นการขัดเห็นลวดลายเส้นสายนะครับมีความแบบคมๆนะครับออกด้านๆนิดนึงตัวขอบมีการเล่นเงานะครับขอบกระจกมีการเล่นเงานะครับตัวกระจกเป็นแบบซัฟไฟร์แบบเรียบนะครับซึ่งเวลาเรามองมุมมองด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นความแบบวิ่งออกมาเลยนะครับแล้วก็หน้าปัดชัดมากนะครับในรูปแบบของสีแบบเนี้ยสีสว่างพวกสีฟ้าสีขาวสีเหลืองๆสีอ่อนๆที่มันเป็นสีสว่างอ่ะดูส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะชัดมากนะครับการตัดแสงดีนะครับเรือนนี้ดีมากนะครับตัวสายก็จะมาลักษณะเดิมนะครับเป็นสายแบบเฉพาะของทาง Orient Star ในรูปแบบสายสตีลโดยส่วนใหญ่อ่ะจะสายลักษณะนี้หมดนะครับของทาง Orient Star ตัวบานพับนะครับก็จะเป็นบานพับแบบชั้นนึงเนาะชั้นเดียวนะแล้วก็ตัวบัคเกิลต่างๆเนี่ยก็จะมีความแน่นหนานะครับตัวฝรั่งนะครับเดือนนี้ก็จะเป็นการโชว์กลไกแล้วก็จะมีการขัดแต่งในรูปแบบของตัวลูกเวียงกับสะพานทับจักรให้มันมีความดูพรีเมียมดูพิถีพิถันดูมีรายละเอียดดีเทลมากขึ้นนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับทั้ง3เรือนก่อนหน้านี้เนาะถ้าเป็นเรือนเนี้ยเดอะโจ๊กเกอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด900เรือนนะครับถ้าเป็นเซมินะครับในรูปแบบเรือน39มิลเนี่ยจะอยู่ที่700เรือนแล้วก็400เรือนตามลำดับนะครับสีเดียวที่ผมอยากให้เก็บรุ่นเดียวที่อยากให้เก็บก็คือในรูปแบบเรือนนี้นะครับจะผลิตเยอะสุดซึ่งเป็นในรูปแบบที่ยอดนิยมที่สุดนะครับของทางแบรนด์โอเรียนสตาร์ในคอลเลคชันนี้เลยนะครับอันนี้ผมเอามาเทียบกับตัว Moving Blue ที่เป็นของผมเนาะเรือนนี้ผมชอบมากนะครับมันเป็นสีแบบสีเขียวผสมสีฟ้ามันเด่นมันสดใสมากพอมาเทียบกับสี Ice Blue สี Sky Blue แบบเนี้ยมันก็ให้ความแบบซอฟต์ลงมานะมันออกแนวแบบผู้ดีแบบเรียบๆหน่อยนึงแต่ก็โชว์ถึงความสีแบบยอดฮิตเนาะในช่วงนี้นะครับก็ลองเลือกดูกันนะครับเราเทียบอีกสีนึงนะครับเป็นในรูปแบบของจิโซ่เจนเทแมนนะครับสีโทนเดียวกันเลยนะครับก็ขนาดเคสไซส์40มิลกับ41มิลก็แทบไม่มีความแตกต่างในเรื่องของเคสไซส์มากมายอะไรนะครับช
อบแบบไหนลองเลือกดูแบบนั้นนะครับจริงๆอ่ะในรูปแบบของแบรนด์ญี่ปุ่นอ่ะโดยเฉพาะแบรนด์ Golden Star เนี่ยผมว่าจุดหนึ่งที่ทำให้มันเป็นที่นิยมมากๆในบ้านเราก็คือ1คือวัสดุการขัดแต่งเนื้องานนะครับใครที่ไม่เคยใส่ Golden Star เลยเนี่ยผมอยากให้เราไปดูก่อนเพราะว่าราคาเนี่ยบางทีเนี่ยมันเหนือกับแบรนด์สวิสที่มันอยู่ในระดับแบบentry level มากๆนะครับก็อยากให้ลองเทียบกันดูจริงๆนะครับลองดูแบบราคาแบบเหมือนแบบ 39,000 อะไรเงี้ยอาจจะดูแบบเกือบ 40,000 แต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนลดต่างๆเนี่ยเขามีเยอะกว่านะครับมันเลยทำให้แบบOrient Star บางทีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่หลายคนเวลาแบบจะเอาแบรนด์สวิสเนี่ยหรือว่าหาเรือนแบบดีๆคุณภาพดีๆเนี่ยเริ่มใส่อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมองเป็นOrient Star ก็ได้นะครับก็ถือว่างานดีนะตั้งแต่ขายมาเนี่ยผมก็ยอมรับเลยว่าไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของตัวเครื่องเลยนะครับรวมถึงการเซอร์วิสต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็โอเคหมดนะครับใครที่ชอบทรงนาฬิกาแบบ2เข็มครึ่งแล้วก็มีการโชว์กิมมิกเปิดเครื่องโดยเฉพาะสี Ice Blue สี Sky Blue ออกสีฟ้าๆแบบนี้นะครับผมว่าเรือนนี้เป็นอีกหนึ่งเรือนที่ดีนะดีมากๆนะครับผมขึ้นข้อให้ดูนะครับเริ่มแรกจากเรือนนี้ก่อนนะครับข้อมือผมอยู่ที่ 6.3 นิ้วนะครับอันนี้ผมตัดข้อออกไปแล้วนะก็ประมาณ4ข้อนะครับนี่อยู่บนข้อมือนะครับผมว่าสวยนะใส่ออกงานสบายๆเลยนะครับเรือนนี้เด่นด้วยนะมีการเด่นคือมันไม่ใช่เป็นแบบออกแนวแบบเรียบๆอย่างเดียวเนาะมันเป็นการโชว์กลไกเห็นกลไกมันขยับขยื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้เรือนนี้มันมีเสน่ห์สุดๆนะครับก็ดีเลยนะครับที่มันจับใส่ลิมิเต็ดผมว่าก็ทำให้มันน่าเก็บมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงหลังๆมาเนี้ยไม่ใช่ว่าทางแบรนด์ Orient Star ออกลิมิเต็ดเยอะแต่อย่างใดนะซึ่งถ้าเราเทียบกับปีก่อนๆเนี่ย 4-5 ปีก่อนเขาก็ออกประมาณนี้แหละแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยกระแสหรือว่าตลาดหรือว่าวงการนาฬิกาเนี่ยมันขายดีนะก็ยอมรับเลยว่า 3-4 ปีมาเนี้ยยอดขายในหลายๆแบรนด์เนี่ยมันเริ่มตกลงนะอาจจะเป็นพวกเศรษฐกิจต่างๆกำลังซื้อของคนอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนมันเลยทำให้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรุ่นก่อนหน้านี้มันยังมีของเหลืออยู่ทำไมรุ่นก่อนหน้านี้นั่นนี้มันยังมีของเหลืออยู่อันเนี้ยก็เป็นปกติของช่วงนี้นะครับไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่ามันจะเป็นรอบของมันอย่างนี้แหละนะครับใครที่เล็งเรือนไหนอยู่เนี่ยแล้วตามหาไม่เจอเนี่ยสามารถทักมาสอบถามทางผมได้นะบางทีทางผมไม่มีขายแต่ผมสามารถอาจจะสั่งให้ได้อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นลิมิเต็ดหรือว่าอะไรก็ตามนะถ้าเป็นแบบย้อนไปแบบ 2-3 ปีอย่างเงี้ยก็อาจจะยังพอหาของได้อยู่นะครับยังไงลองทักมาสอบถามกันนะอันนี้เป็นเจนทัลแมนนะครับบทข้อมือชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับโดยส่วนตัวนะชอบหมดทั้งสองแบบนะครับโดยเฉพาะ Moving Blue รุ่นก่อนหน้านี้ผมก็ชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็น Tournament ก็ออกแนวแบบหน้าปัดคมๆดูเวลาง่ายๆดูเรียบๆนะครับก็สวยดีนะครับถ้าเอามาเทียบกันก็แน่นอนแหละนะครับความโดดเด่นความมีเสน่ห์ของรุ่นแบบว่า The Joker เนี่ยมันก็กินขาดอยู่แล้วนะครับมันเหมือนแบบเกือบๆจะเป็น Skeleton อยู่แล้วนะครับก็ทำให้มีภาษีในราคาที่แบบดูดีกว่าแพงกว่านะครับก็ลองเลือกหากันดูนะครับชอบดีเทลการขัดหน้าปัดหรือว่าการวางตำแหน่งชุดต่างๆของ The Joker ไม่ว่าจะสีไหนนะมันมีเสน่ห์แล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไมในคอลเลคชัน The Joker หรือว่า Modern Skeleton เนี่ยมันขายดีนะก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของรุ่นนี้นะครับอย่างที่พูดมาเนาะ41มิลอะจริงๆอะถ้าเกิดมันอยู่ในรูปแบบรวมดำอย่างเรือนก่อนหน้านี้ที่เป็น Limited นะครับมันก็จะออกแนวสปอร์ตได้เลยนะครับเพราะสีสันมันได้แต่พอมันเป็นเรือนนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำออกเป็นเดรสที่มีเสน่ห์นะครับมันก็ชวนมองเหมือนกันนะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับก็วันนี้ผมบอสนะครับจาก Channel วิมลท่าแพก็ฝากเรือนนี้ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ